สวัสดีค่ะจากทางร้านโทคายมิวสิกวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะตัวล่าสุดนะคะ Boss DR880 กล่องไฟฟ้าริทึมบอกรุ่นที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดและรุ่นล่าสุดของทาง Boss ญี่ปุ่นค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้รับตัวเครื่องนะสวยมากๆด้วยเรามาดูใกล้ๆกันก่อนนะคะสำหรับตัว Boss DR880 จากทางร้านโทคายมิวสิกเรานำเข้าสินค้านะคะจากญี่ปุ่นคัดสภาพมาอย่างดีค่ะแน่นอนว่ายังไม่ผ่านมือหรือผ่านการใช้งานอะไรเลยนะคะนำเข้ามาตรวจเช็คลงจังหวะไทยให้เรียบร้อยแล้วก็จำหน่ายออกกันเลยค่ะตัวนี้สวยมากๆค่ะให้ดูเห็นไหมยันด้านหลังเลยจะได้รับตัวเครื่องนะคะแล้วก็อะแดปเตอร์ค่ะตัวเครื่องอะแดปเตอร์ลงจังหวะไทยแล้วมีคู่มือไทยให้นะคะแล้วตัวนี้สามารถที่จะเสียบต่อฟุตสวิตช์ได้ด้วยนะคะแต่ฟุตจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อแยกนะคะทางร้านมีจำหน่ายติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วกันและราคาของตัวนี้เช็คได้เองนะคะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปค่ะตัวนี้คือตัวล่าสุดที่ทางร้านมีสินค้าค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะคะสำหรับ Boss DR880 ค่ะวอลลุ่มค่ะวอลลุ่มแยกนะคะของวอลลุ่มเสียงกลองอ่ะดรัมอย่างเดียวส่วนเบสจังหวะนี้มันไม่มีเบสนะก็เลยไม่ได้ยินเสียงเบสนะคะเปลี่ยนจังหวะที่เป็นสากลกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาปรับทดสอบปุ่มลูกบิดที่เป็นลูกบิดเสียงเบสนะคะในส่วนของจังหวะที่เป็นค่าสากลแน่นอนมันจะมีกันตั้งแต่เบอร์1จนถึง500นะคะมี500เต็มๆช่องว่างของพื้นที่เนี่ยจะได้ยินว่ามีเสียงเบสเต็มๆเลยเราปิดกรองก่อนเนี่ยนั้นนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่คนที่ชอบหรือคนที่ต้องการจะได้880นั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะกดเลือกแบงค์เมื่อเรากดแบงค์ตรงนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วเรากดแป้นเคาะอันไหนก็ตามที่มีทั้งหมด20แป้นเคาะตรงนี้จะเข้าสู่คำว่าแบงค์หมายเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับแป้นที่เราเคาะค่ะเช่นตอนนี้เรากดแบงค์แล้วใช่ไหมหน้าจอจะขึ้นคำว่าแบงค์01หรือแบงค์1แต่ถ้าเรามากดที่แป้นเคาะเบอร์ที่10มันก็จะเป็นแบงค์ที่10ในแต่ละ1แบงค์นะคะจะประกอบใส่เพลงหรือใส่จังหวะได้ทั้งหมด4จังหวะซึ่งก็คือแทนด้วยตัวเลข1 2 3 4นี่เรากดให้ดูเลยนะการสัมผัสของเขาไม่ต้องห่วงค่ะติดง่ายๆเพราะว่าเครื่องตัวนี้ใหม่จริงๆค่ะแล้วเราก็กดเล่นเลยค่ะการเทสแบงค์ให้ดูนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการเคาะแป้นละกันอ่ะ exit ออกมาก่อนแป้นของเขาก็20แป้นค่ะการซื้อของจากทางร้านโทคายมิวสิกขอให้มั่นใจได้เลยค่ะเพราะเราเทสเครื่องไปให้อย่างดีจริงๆก่อนที่จะส่งไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้ที่แทบจะเป็นการเทสทดสอบกันหมดแล้วแต่ว่าพอมีการสั่งซื้อมาเราก็จะมาเทสทดสอบซ้ำกันอีกทีเหมือนกันนะคะดังนั้นหวังว่าการเทสทดสอบคร่าวๆในหลักแค่ประมาณสัก 5-6 นาทีอาจทำให้สบายใจในการสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านค่ะวันนี้เราก็ขอจบรีวิวนะคะแบบสั้นๆกันแค่นี้ละกันสำหรับ Boss DR880 ค่ะต
ัวสวยๆสภาพสวยแทบจะเป็นของใหม่สินค้านำเข้ายังไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะคะนอกจากว่ามาถึงไทยแล้วเราก็เทสเครื่องยิงจังหวะไทยให้ใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าคลิปได้ค่ะเบอร์โทรแอดไลน์กันได้นะคะหรือมาซื้อเองที่ร้านเราก็ได้ที่กรุงเทพค่ะซอยรามคำแหง105/1วันนี้เราจบรีวิวกันเท่านี้เลยสวัสดีค่ะ